ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเทระโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีตุลาคมพุทธศักราช2514หน้าที่156ท่านเล่าว่าขณะไปถึงเชียงใหม่ที่แรกและเข้าไปพักวัดได้ไม่ถึงชั่วโมงเห็นรถวิ่งเข้ามาในวัดที่ผมพักอยู่และตรงเข้ามาจอดที่หน้ากุฏิผมพอดีพอมองลงไปเป็นท่านพระอาจารย์มั่นผมก็รีบลงไปต้อนรับท่านและเรียนถามถึงเรื่องการมาของท่านท่านก็บอกทันทีว่าผมก็มารับท่านนั่นเองเพราะทราบว่าท่านจะมาที่นี่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วเราเรียนถามท่านว่ามีใครเล่าถวายท่านอาจารย์หรือว่ากระผมจะมาที่เชียงใหม่ท่านตอบว่าใครจะบอกหรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหาถ้าทราบแล้วอยากมาก็มาเองได้ดังนี้พอได้ยินคำนั้นแล้วจิตผมเริ่มนึกกลัวขึ้นมาและยังทำให้เรานึกพิสดารไปต่างๆซึ่งจะทำให้กลัวท่านมากขึ้นเวลาไปอยู่กับท่านจริงๆเรื่องก็เป็นดังที่คิดไว้ทุกประการขณะประชุมฟังเทศถ้าใจคิดเป็นธรรมแบบสละทิฏฐิมานะเสียจริงๆก็รู้สึกสนุกเพลิดเพลินในธรรมท่านเพราะท่านเทศเป็นธรรมล้วนๆทำให้จิตใจเพลิดเพลินไปตามยิ่งกว่าอะไรที่เคยผ่านมาถ้าจิตไม่ค่อยเป็นธรรมและหาบหามโลกไปทับถมท่านจะได้ยินเสียงเทศเป็นไฟไปทีเดียวและผู้ฟังแบบหามโลกไปหาท่านก็รู้สึกร้อนเป็นไฟไปเช่นเดียวกันทั้งนี้ท่านไม่ได้สนใจว่าการเทศจะเป็นไปโดนกิเลสของใครเข้าตรงไหนที่มีเรื่องมีกิเลสชุกชุมมากท่านจะมุ่งธรรมเข้าไปที่ตรงนั้นไม่ยอมแสดงไปในที่อื่นเลยบางครั้งถึงกับระบุตัวบุคคลออกมาเลยว่าคืนนี้ท่านภาวนาทำไมอย่างนั้นนั่นมันไม่ถูกที่ถูกต้องทำอย่างนั้นแล้วและเมื่อเช้านี้ท่านคิดอะไรอย่างนั้นถ้าไม่อยากชิบหายเพราะการทำลายตัวด้วยความคิดประเภทสังหารนั้นแล้วอย่าหันคิดต่อไปสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้คิดให้ทำทำไมไม่คิดไม่ทำแหวกไปคิดหาอะไรอย่างนั้นที่นี่เป็นสถานที่อบรมศีลธรรมเพื่อแก้ความเห็นผิดคิดผิดไม่ใช่สถานที่สั่งสมความคิดเพื่อก่อไฟเผาตัวทำนองที่คิดนั้นผู้ที่ยอมรับความจริงทางใจจะรู้สึกเย็นสบายท่านเองก็ไม่ค่อยว่าอะไรสำคัญที่มีอะไรไปจะตะขิดตะขวงใจท่านอยู่ภายในอย่างลึกลับนั่นรู้สึกจะเหมือนเอาไฟไปเผาล้นท่านและจะได้ยินคำแปลกๆออกมาทันทีแต่ถ้าผู้นั้นรู้สึกตัวรีบแก้ไขความคิดเห็นเสียใหม่ก็ไม่มีอะไรต่อไปอีกเรื่องก็สงบไปคืนหนึ่งมีพวกชาวเขาพูดกันว่าตูเจ้าหลวงองค์เล็บพระอาจารย์ใหญ่ที่มาพักอยู่กับพวกเราท่านจะมีคาถากันผีขับไล่ผีหรือเปล่าก็ไม่ทราบพรุ่งนี้พวกเราลองพากันออกไปขอท่านดูท่านจะพอมีให้พวกเราบ้างไหมพอตื่นเช้ามาท่านอาจารย์มั่นก็รีบบอกกับพระทันทีว่าคืนนี้นั่งภาวนาอยู่ได้ยินพวกชาวเขาในหมู่บ้านนี้พูดกันว่าพวกพระเราจะมีคาถากันผีไล่ผีบ้างไหมเขาจะมาขอคาถานั้นกับพวกเราถ้าเขามาขอคาถาดังที่ว่านั้นให้เอาคาถาพุทโธธัมโมสังโฆให้เขาไปภาวนาคาถานี้กันผีดีนะผีในโลกนี้กลัวแต่พุทโธธัมโมสังโฆเท่านั้นไม่มีผีตัวใดจะกล้าต่อสู้กับธรรมเหล่านี้ได้พอตอนเช้าพวกชาวเขาพากันมาจริงๆดังที่ท่านบอกไว้และพร้อมกันมาขอคาถากันผีไล่ผีกับท่านจริงๆท่านก็บอกคาถาพุทโธธัมโมสังโฆให้แก่เขาไปโดยบอกวิธีทำให้เขาคือนึกพุทโธธัมโมสังโฆบทใดบทหนึ่งไว้ในใจบอกว่าผีกลัวนักหนาพอเขาได้พุทโธธัมโมสังโฆไปแล้วต่างก็เริ่มทำพิธีกันผีที่ท่านสั่งโดยที่เขาไม่รู้ว่าท่านให้เขาภาวนา
พอเขาพากันทำแบบที่ท่านสั่งสอนใจเลยรวมสงบลงเป็นสมาธิในขณะนั้นรุ่งเช้าเขาก็รีบออกมาหาท่านและเล่าอาการที่เป็นให้ท่านฟังท่านบอกว่านั่นเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วผีแถวๆนี้จะต้องกลัวและพากันวิ่งหนีหมดอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้เพราะธรรมของพวกแกแก่กล้าแล้วต่อไปพวกแกไม่ต้องกลัวผีอีกแล้วแม้พวกที่ภาวนากันผียังไม่เป็นผีก็เริ่มกลัวอยู่แล้วจากนั้นท่านสอนให้เขาทำทุกวันตามปกติคนชาวเขาเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตมาดั้งเดิมจึงสั่งสอนง่ายอยู่บ้างเขาพากันทำทุกวันอย่างเอาจริงเอาจังต่อมาไม่ช้าคนในหมู่บ้านนั้นบางคนภาวนาเป็นจริงๆจนจิตเกิดความสว่างไสวสามารถรู้จิตใจของคนอื่นได้ตลอดจิตพระที่อยู่ในวัดเช่นเดียวกับคนบ้านเสือเย็นที่กล่าวผ่านมาแล้วเวลาเขาออกมาวัดมาเล่าเรื่องภาวนาให้พระอาจารย์ฟังและเรื่องที่จิตสามารถรู้เห็นสิ่งต่างๆอย่างน่าจับใจนั้นพระในวัดเกิดความอัศจรรย์และกลัวเขาจะรู้เห็นจิตของตนที่คิดไปต่างๆพระบางองค์ที่มีนิสัยขี้คลาดแต่อยากรู้เรื่องต่างๆอดทนไม่ได้ก็ถามเขาเขาก็เล่าให้ฟังตามความจริงยังทนต่อความอยากถามไม่ได้อีกพยายามแคะไคไร้เบี้ยสอบถามเขาเข้ามาหาเรื่องของตัวโดยจะขาดทุนก็ไม่ยอมรู้สึกตัวราวกับใจมีฝาปิดไว้ร้อยชั้นอย่างมิชิดไม่มีอะไรจะสามารถเอื้อมเขาไปสัมผัสแต่ต้องได้พอถามเขาก็บอกอย่างตรงไปตรงมาตามภาษาของคนป่าซึ่งไม่สนใจกับสังคมว่านิยมกันอย่างไรพระที่ฟังแล้วชอบใจว่าถูกกับปมด้อยของตนและกลัวในเวลาคิดปรุงไปต่างๆว่าเขาจะรู้ทำนองที่เขาเคยรู้แล้วนั้นนอกจากเขาจะรู้สิ่งต่างๆดังที่ว่านั้นเขายังพูดกับท่านพระอาจารย์มั่นอย่างหน้าตาเฉยด้วยว่าจิตตุเจ้าหลวงเฮาก็รู้กะพอเฮาดูและหูจิตตุเจ้าหลวงก่อนใครๆท่านก็ถามบ้างว่าจิตเราเป็นอย่างไรกลัวผีไหมเขายิ้มแล้วตอบท่านว่าจิตของตุเจ้าหลวงหมดดวงสมมุติแล้วเหลือแต่นิพพานในร่างมนุษย์อย่างเดียวและไม่กลัวอะไรเลยจิตตุเจ้าวิเศษสุดแล้วเรื่องผีสางอะไรเขาเลยไม่กล่าวถึงแม้คนในบ้านนั้นก็หันมาเรื่องใส่ศาสนาและท่านพระอาจารย์มั่นเสียหมดไม่สนใจกับผีกับสางอะไรอีกต่อไปเพราะคนที่ภาวนาเก่งคนนั้นเป็นผู้ประกาศให้ชาวบ้านทราบเรื่องของศาสนาและเรื่องของท่านพระอาจารย์อยู่ทุกวันเวลาใส่บาตรเขาพร้อมกันมารวมใส่ในที่แห่งเดียวพอเสร็จจากการใส่บาตรเวลาจะอนุโมทนาท่านพระอาจารย์บอกให้เขาพร้อมกันสาธุดังๆเผื่อเทวดาจะได้อนุโมทนาด้วยเขาจะมีส่วนบุญกับพวกเราอีกส่วนหนึ่งเขาเชื่อท่านพร้อมกับสาธุดังๆทุกวันที่ท่านให้เขาสาธุดังๆนี้ทราบว่าเวลากลางคืนยามดึกสงัดมักมีเทวดามาเยี่ยมและฟังธรรมท่านเสมอบางพวกก็บอกว่าได้ยินเสียงสาธุดังไปถึงเขาจึงทราบว่าพระคุณเจ้าพักอยู่ที่นี่ถึงได้พากันมาเยี่ยมตามธรรมดาทุกครั้งที่พวกเทพมาเยี่ยมจะต้องมีหัวหน้านำมาเสมอและพวกเทวดานั้นๆก็มีภูมิที่อยู่ต่างๆกันบางพวกก็เป็นลูกเทวดามาจากที่ใกล้บ้างไกลบ้างบางพวกก็เป็นพวกเทวดาบนสวรรค์ชั้นนั้นๆดังที่แสดงไว้ในตำราก่อนเวลาเขาจะมาในคืนใดคืนนั้นท่านต้องทราบล่วงหน้าไว้ก่อนเสมอว่าเขาจะมาประมาณ2:00หรือ3:00ท่านก็พักผ่อนเสียก่อนพอจวนถึงเวลาก็ลุกขึ้นเข้าที่คอยต้อนรับถ้าทราบว่าเขาจะมาราวเที่ยงคืนหรือ1:00ท่านก็เข้าที่คอยต้อนรับแต่การเข้าที่คอยนั้นมี2ประเภทคือภาวนาไปตามลำพังจนจิตลงสู่ความสงบแล้วพักอยู่1พอควรแก่การแล้วถอนขึ้นมาอยู่ระดับพอดีกับภูมิของแขกจะรับทราบกันได้1
ถ้าแขกยังไม่มาก็ดีกำลังมาก็ดีหรือมารออยู่ก่อนแล้วก็ดีย่อมรับทราบกันได้กับจิตที่มีอยู่ในขณะนี้มีอะไรก็สนทนากันไปจนกว่าจะยุติลงด้วยเหตุการณ์อันควรถ้าจิตลงไปอยู่ในสมาธิเสียจริงๆภูมิของแขกที่มาเยี่ยมก็เข้าไม่ถึงถ้าถอนออกมาเป็นจิตธรรมดาเสียหากจิตไม่มีความชำนาญในทางนี้จริงๆก็ไม่อาจรับทราบกันได้ทุกระยะกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องแม้ทราบได้ก็ไม่ถนัดเหมือนจิตที่มีอยู่ในขั้นเตรียมรับฉะนั้นจิตที่อยู่อุปภูมิอุปจาระคืออยู่ที่ปากประตูจึงเป็นภูมิที่เหมาะกับเหตุการณ์แทบทุกกรณีท่านพระอาจารย์มั่นท่านเชี่ยวชาญในทางนี้มานานเริ่มแต่สมัยท่านพักอยู่ถ้ำสาริกานครนายกเป็นต้นมาซึ่งระยะนั้นทราบว่าท่านได้22พรรษาจากนั้นมาจนถึงวันท่านมรณพรรษาก็ร่วม60แล้วท่านจึงมีความชำนิชำนาญในทางนี้มากโลกมนุษย์เราต่างมีใจเป็นของผู้คู่ควรกับสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกับท่านที่สามารถปฏิบัติจนรู้เห็นได้แต่ยังไม่ค่อยมีผู้สามารถปฏิบัติจนรู้เห็นได้อย่างท่านพอเป็นพยานแก่ตัวเองแม้ไม่มากเหมือนท่านที่เชี่ยวชาญนอกจากไม่เห็นแล้วยังอาจเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่ในโลกสมมุติอีกด้วยจึงเป็นเรื่องลำบากที่จิตไม่มีระดับความพอดีเป็นธรรมเครื่องอยู่ถ้าจิตมีความสามารถด้วยการปฏิบัติตนตามหลักธรรมซึ่งเป็นหลักรับรองความรู้จริงเห็นจริงเท่าที่ควรแล้วสิ่งที่ได้รู้ด้วยใจอย่างประจักษ์แล้วแม้คำคัดค้านทั้งแผ่นดินว่าไม่จริงมาลบล้างก็เป็นคำคัดค้านที่เป็นโมฆะโดยประการทั้งปวงสิ่งที่ยังคงอยู่ก็คือความจริงของผู้รู้จริงเห็นจริงนั้นแลไม่มีสิ่งใดจะสามารถมาลบล้างได้เพราะความจริงย่อมไม่ขึ้นอยู่กับคำเสกสรรและติชมใดๆนอกจากเป็นสิ่งที่จริงอยู่อย่างตายตัวตามหลักธรรมชาติเท่านั้นตามป่าตามเขาของอำเภอต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ปรากฏว่าท่านพระอาจารย์มั่นได้ท่องเที่ยวซอกแซกทุกซอกทุกมุมกว่าจังหวัดอื่นๆเพราะท่านอยู่ที่จังหวัดนั้นมาหลายปีและนานกว่าที่อื่นๆการบำเพ็ญธรรมก็สะดวกความรู้ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆก็มีมากกว่าที่เหตุอื่นๆท่านว่าท่านอยู่ที่เชียงใหม่นานเพราะเหตุผลหลายประการคือสถานที่บำเพ็ญเหมาะสมมากหนึ่งชาวบ้านผู้มีภูมิจิตที่น่าสงสารควรอนุเคราะห์มีอยู่มากความผิดปกติของคนในเขาที่มีจำนวนน้อยซึ่งควรได้รับการอบรมส่งเสริมเพื่อความมั่นคงต่อไปดีกว่าจะปล่อยทิ้งไว้อันอาจมีความเสื่อมถอยลงได้หนึ่งและเพื่อสงเคราะห์พวกเทวดาทั้งหลายหนึ่งพวกกายทิพย์นี้ชอบมาถามปัญหาและฟังเทศท่านเสมออย่างน้อยวันพระละสองครั้งนอกจากนั้นยังมีพวกนาคพาบริวารมาฟังธรรมท่านอยู่เสมอเช่นกันท่านว่ากลางคืนท่านไม่ค่อยว่างจากการรับแขกจำพวกกายทิพย์เลยบางคืนพวกเทพจากเบื้องบนชั้นนั้นๆมาเยี่ยมบางคืนพวกลุคเทพมาเยี่ยมบางคืนพวกพญานาคมาเยี่ยมพวกเทพเบื้องบนชั้นนั้นๆมาแต่ละครั้งหัวหน้าเขาประกาศให้ท่านและเทวดาทั้งหลายทราบก่อนจะถามปัญหาและฟังธรรมว่ามีจำนวนหมื่นบ้างแสนบ้างพวกลุคเทพมาแต่ละครั้งหัวหน้าประกาศว่ามีจำนวนพันบ้างหมื่นบ้างพวกพญานาคพาบริวารมาแต่ละครั้งประกาศว่ามีจำนวน500บ้าง 1,000 บ้างเวลาท่านลงเดินจงกรมตอนเย็นจิตจะรับทราบความนัดหมายแห่งการมาของพวกเทพเหล่านั้นแทบทุกเย็นบางครั้งก็ปรากฏเอาเวลาเข้าที่ภาวนาว่าเทวดาชั้นนั้นจะมาเยี่ยมเวลาเท่านั้นชั้นนั้นจะมาเวลาเท่านั้นลุคเทพพวกนั้นจะมาเวลาเท่านั้นและพวกนั้นจะมาเวลาเท่านั้นพวกนาคจะมาเวลาเท่านั้นบางคืนมีถึง 2-3 พวกท่านต้องนัดเวลาไม่ให้มาตรงกันโดยพวกหนึ่งนัดให้มาราว5ทุ่มบ้างพ
พวกหนึ่งนัดให้มาราว6 ทุ่มบ้างอีกพวกหนึ่งนัดให้มาราว7 ทุ่มบ้างตามแต่เห็นควรไม่ให้เวลาตรงกันเพราะพวกเทพแต่ละชั้นละภูมิมีพื้นเพทางจิตใจและธรรมที่ควรแก่ตนต่างกันพวกหนึ่งมาต้องการฟังธรรมประเภทหนึ่งอีกพวกหนึ่งต้องการฟังธรรมอีกประเภทหนึ่งเพื่อความเหมาะสมกับภูมิของเทวดาที่มีประเภทต่างๆกันท่านจำต้องนัดให้มาในเวลาต่างกันเพื่อความสะดวกแก่การแสดงและฟังทั้งสองฝ่ายเพราะความจำเป็นดังกล่าวนี้ทำให้ท่านพักอยู่ที่เชียงใหม่นานเฉพาะพวกเทพทั้งเบื้องบนเบื้องล่างปรากฏว่ามาเกี่ยวข้องกับท่านเป็นประจำยิ่งกว่ามนุษย์และนาคูดพูดผีทั้งหลายทั้งนี้เนื่องจากผู้เข้าถึงจำพวกกายทิพย์ในทางจิตใจมีจำนวนน้อยมากจึงเป็นความจำเป็นมากในการทำประโยชน์แก่พวกเทวดาแม้เทวดาเองก็เคยพูดกับท่านแล้วแทบทุกจำพวกเกี่ยวกับผู้ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจกับพวกเทวดาและไม่สนใจว่าเทวดาก็เป็นกำเนิดชนิดหนึ่งที่มีโลกอยู่อาศัยตามกรรมของตนและมีความหวังในสิ่งที่พึงพอใจเช่นเดียวกับสัตว์โลกทั่วๆไปฉะนั้นเทวดาจึงไม่มีความหมายสำหรับมนุษย์ประเภทดังกล่าวนั้นเมื่อมาพบท่านผู้ทรงคุณวุฒิอันสูงสุดที่มีญาณอย่างทราบว่าสัตว์เป็นสัตว์คนเป็นคนเทวดาเป็นเทวดาและอะไรเป็นอะไรไม่ปฏิเสธอันเป็นการให้เกียรติแก่ภพกำเนิดของสัตว์นั้นๆเช่นนี้ซึ่งนานๆจะเจอสักครั้งหนึ่งจึงอดที่จะเกิดความปิติยินดีอย่างซาบซึ้งไม่ได้และพากันมากราบไหว้ถามปัญหาขัดข้อข้องใจและฟังธรรมเสมอเพื่อดื่มโอชารสพระสัทธรรมเข้าไปหล่อเลี้ยงเชิดชูจิตใจความเป็นอยู่แห่งภพชาติของตนให้มีความสุขสมบูรณ์ยิ่งขึ้นดังนั้นเทวดาทั้งหลายจึงเคารพเริ่มใส่ท่านผู้มีคุณธรรมสูงมากทั้งรู้เรื่องและเห็นอกเห็นใจพวกเทวดาว่าเป็นสัตว์ที่มีความหวังอะไรอะไรที่เป็นสิริมงคลแก่ตนและมีความหมายเช่นเดียวกับสัตว์โลกทั่วไปท่านเล่าว่าสัตว์จำพวกกายทิพย์ในกำเนิดต่างๆที่พอมีทางตะเกียกตะกายช่วยตนเองได้มาติดต่อเกี่ยวข้องกับท่านเพื่อขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือมีจำนวนมากกว่ามนุษย์หลายเท่าแต่เป็นสิ่งลี้ลับสำหรับพวกเราผู้ยังไม่สามารถรู้เห็นได้ในทางจิตใจสิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นปัญหาต่อสังคมมนุษย์ชนิดไม่มีทางแก้ให้ตกได้แต่ทั้งนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการรู้เห็นของทุกรายไปผู้มีความสามารถในทางจิตใจสิ่งเหล่านี้ย่อมกลายเป็นเรื่องธรรมดาเช่นเดียวกับเรื่องธรรมดาทั่วๆไปที่มนุษย์เราสำหรับท่านพระอาจารย์มั่นรู้สึกจะถือเป็นเรื่องธรรมดาท่านจึงสามารถทำหน้าที่เกี่ยวข้องพวกกายทิพย์ตลอดมาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนท่านจำต้องมีการเกี่ยวข้องเสมอในเวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากท่านเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ท่านว่าท่านได้ทำการเกี่ยวข้องกับพวกกายทิพย์ที่มีภพภูมิต่างๆกันมากกว่าที่ทั่วไปโดยที่สัตว์จำพวกเหล่านี้ส่วนมากชอบมาติดต่อกับท่านขณะที่พักอยู่ในที่เปลี่ยวๆอันสงัดปราศจากผู้คนพลุกพล่านหรือสัญจรไปมาประกอบกับเชียงใหม่เป็นทำเลที่เหมาะสมอย่างยิ่งเพราะมีป่ามีเขามากท่านเองขนาดพักอยู่ที่นั่นก็มีเวลาว่างจากภาระภายนอกมากกว่าที่อื่นๆจึงเป็นโอกาสที่พวกกายทิพย์จะเข้าถึงได้ง่ายเทวดาประเทศเยอรมันมาขอฟังเทศท่านนี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกอยู่เรื่องนึงในบรรดาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทวดาที่ท่านเคยสงเคราะห์เรื่อยมาเทวดาพวกนี้มาจากประเทศเยอรมันมาขอฟังเทศท่านขนาดที่พักอยู่หมู่บ้านอีกอกับพวกมูเซอร์ในเขาลึกโดยเขาแสดงความประสงค์ออกมาเลยว่าอยากฟังเทศชัยชนะคาถาท่านกำหนดหาบทธรรมที่ตรงกับความต้องการของเขาธรรมก็ผุดขึ้นมาภายในว่าอักกะโกเทชิเนโกทังเป็นต้นบอกความหมายขึ้นมาพร้อมและแสดงให้เทวดาฟังว่า
ธรรมนี้แลเป็นยอดแห่งธรรมที่ผู้หวังความชนะจะพึงเจริญให้มากโลกที่มีความร่มเย็นเป็นสุขต่อกันตลอดมาก็เพราะธรรมนี้เป็นเครื่องปราบปรามความชั่วทั้งหลายมีความโกรธเป็นต้นให้เสื่อมสิ้นอำนาจในการทำลายสังคมมนุษย์และเทวดาทั้งหลายทำให้โลกมีความเจริญและสงบสุขโดยทั่วกันเทวดาควรมีธรรมนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวประสานกันโลกถ้าขาดชัยชนะธรรมนี้แล้วอย่างน้อยก็เกิดความไม่สงบสุขมากกว่านั้นก็สังหารทำลายกันให้ชิบหายย่อยยับโดยทายเดียวโลกจะเอาความโกรธแค้นมาปราบปรามฆ่าศึกทั้งภายในภายนอกทั้งใกล้และไกลทั้งวงแคบและวงกว้างด้วยความโกรธแค้นอันเป็นของไม่ดีและเป็นเครื่องทำลายตนและผู้อื่นจึงไม่มีทางสำเร็จได้ตลอดกาลถ้าขืนปราบด้วยความโกรธแค้นมากขึ้นเพียงไรโลกก็ยิ่งจะเป็นไฟบรรลัยกันเผาผ่านกันให้ย่อยยับจนไม่มีอะไรเหลืออยู่เพียงนั้นเพราะความโกรธแค้นเป็นไฟอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่นำไปทำหุงต้มอะไรก็ไม่สำเร็จทางสำเร็จของมันก็คือการทำโลกให้วอดวายไปโดยทายเดียวเท่านั้นผู้ต้องการให้โลกยังคงเป็นโลกที่มีความหมายและน่าอยู่จึงควรโทษแห่งของความโกรธแค้นอันเป็นเครื่องทำลายนี้ว่าเป็นไฟมหาวินาศไม่ควรนำมาใช้จะเป็นการก่อไฟเผาตัวและผู้อื่นให้เป็นไฟไปตามๆกันโลกอยู่ด้วยเมตตาคือความเอ็นดูสงสารกันทุกตัวสัตว์ที่มีชีวิตครองตัวอยู่ไม่พึงเบียดเบียนทำลายกันด้วยความโกรธแค้นหรือด้วยความเห็นแก่ปากแก่ท้องซึ่งไม่มีประมาณแห่งความอิ่มพอและไม่มีทางสิ้นสุดแห่งการทำลายกันพระพุทธเจ้าทรงเห็นโทษของมันด้วยพระปัญญาอันแหลมคมไม่มีทางสงสัยและทรงเห็นคุณในความเมตตาว่าเป็นธรรมอ่อนโยนและสมัครสมานรักใคร่ไมตรีต่อกันระหว่างสัตว์โลกทุกภูมิทุกชั้นซึ่งมีความรักสุขเกียรติทุกเสมอหน้ากันจึงประทานไว้เพื่อความมั่นคงแก่สันติสุขแก่โลกตลอดกาลนานหากเมตตาธรรมยังมีในใจของสัตว์โลกอยู่ตราบใดโลกยังจะมีความหวังความสุขความสมหวังอยู่ตราบนั้นแต่ถ้าเมตตาได้ห่างเหินจากใจของสัตว์โลกการใดการนั้นแม้สัตว์โลกจะมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคนานาชนิดอย่างพึงพอใจก็ตามแต่จะไม่สงบสุขตกค้างอยู่ในวงสัตว์โลกนั้นๆเลยส่วนที่ได้รับจะมีแต่ความเดือดร้อนขุ่นเคืองไปทุกหย่อมหญ้าดังนั้นเมื่อเราทราบอยู่แก่ใจว่าธรรมเป็นธรรมและเป็นเครื่องนำความเจริญมาสู่ตนและทราบอยู่ว่าโลกที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายทารุณเผาอยู่ในดวงใจเหมือนไฟลุกโพงอยู่ด้วยเชื้อคอยแต่จะสังหารทำลายสิ่งต่างๆให้ย่อยยับดับสูญลงไปทุกเวลานาทีเช่นนี้จึงควรเร่งบำเพ็ญตนให้พ้นภัยไปเฉพาะหน้าซึ่งยังควรแก่วิสัยพอจะทำได้หากการอันควรผ่านไปแล้วจะเสียใจภายหลังเพราะโลกนี้คือโลกอนิจจังและตั้งอยู่บนร่างกายและจิตใจของคนและสัตว์ไม่เลือกหน้านี่เป็นใจความย่อแห่งชัยชนะคาถาที่ท่านแสดงแก่เทวดาที่มาจากประเทศเยอรมันฟังพอจบเทศนาเทวดาสาธุการ3ครั้งเสียงสะเทือนไปทั่วโลกธาตุเสร็จแล้วท่านถามเขาว่าทำไมเทวดาอยู่ถึงประเทศเยอรมันซึ่งชาวมนุษย์ถือว่าไกลแสนไกลจึงทราบได้ว่าอาตมาพักอยู่ที่นี่เขาตอบว่าสำหรับท่านแล้วจะอยู่ที่ไหนเขาก็ทราบกันทั้งนั้นอีกประการหนึ่งเทวดาในประเทศไทยเคยไปมาหาสู่กับเทวดาในประเทศเยอรมันมิได้ขาดพวกเทวดามิได้ถือว่าประเทศไทยกับประเทศเยอรมันหรือประเทศใดๆอยู่ห่างกันเหมือนที่พวกมนุษย์เข้าใจกันแต่ถือว่าเป็นประเทศเขตแดนที่พวกเทวดาไปมาหาสู่กันได้สะดวกสบายธรรมดาเรานี่เองพอมิได้ไปด้วยเท้าหรือด้วยยานพาหนะดังมนุษย์เราทั้งหลายไปกัน
แต่เทวดาเหาะลอยไปด้วยฤทธิ์เหมือนกระแสจิตที่ส่งไปในที่ต่างๆเพียงขนาดเดียวก็ถึงจุดที่หมายการไปมาของเทวดาจึงสะดวกกว่าชาวมนุษย์อยู่มากท่านว่าเทวดาประเทศเยอรมันมาฟังธรรมท่านมาฟังเทศท่านเสมอเช่นเดียวกับลูกเทวดาซึ่งสถิตอยู่ในที่ต่างๆของเมืองไทยมาฟังเทศท่านบ่อยๆฉะนั้นความเคารพของเทวดาไม่ว่าชั้นบนชั้นล่างมีลักษณะคล้ายคลึงกันคือเวลาเขามาเยี่ยมท่านในสถานที่ที่มีพระพักอยู่กับท่านเทวดาจะไม่เข้ามาด้านที่มีพระอยู่นั้นเลยมายามดึกสงัดเวลาพระท่านพักจำวัดหนึ่งมาถึงแล้วพร้อมกันทำประทักษิณ3รอบหนึ่งมีความสงบเสงี่ยมโดยทั่วกันหนึ่งเวลาจะจากไปพร้อมกันทำประทักษิณ3รอบก่อนแล้วค่อยๆเดินถอยห่างออกไปพอเห็นว่าผลเขตที่พักท่านอันเป็นที่ควรเคารพแล้วต่างค่อยเหาะลอยขึ้นบนอากาศเหมือนสำลีฉะนั้นหนึ่งเทวดาทั้งหลายทำความเคารพท่านโดยอาการอย่างนี้ท่านอยู่ในเขาจังหวัดเชียงใหม่สถานที่บำเพ็ญสะดวกทั้งกลางวันกลางคืนท่านมีความรื่นเริงในทิฏฐิธรรมสุขวิหารคือธรรมเป็นเครื่องอยู่สบายในเวลาขันยังครองตัวอยู่การนั่งสมาธิภาวนาเป็นไปตามเวลาที่ต้องการไม่มีสิ่งมาเป็นอุปสรรคทำให้ขาดวรรคขาดตอนท่านมีความสุขกายสบายใจมากการสงเคราะห์ผู้มาเกี่ยวข้องนั้นในเวลากลางคืนก็เป็นพวกเทวดาซึ่งมีภูมิละเอียดตามคตินิสัยอยู่แล้วจึงไม่เป็นภาระกังวลมากในการต้อนรับและการสงเคราะห์ด้วยธรรมที่เกี่ยวกับประชาชนก็มีบ้างเป็นบางการเช่นตอนบ่ายหรือเย็นส่วนพระของท่านเองถ้าวันจะมีการประชุมท่านก็นัดให้เองตามที่เห็นควรเช่น1ทุ่มเป็นต้นโดยมากจะเป็นผู้มีภูมิจิตสูงนับแต่สมาธิขึ้นไปจนถึงปัญญาเป็นขั้นๆทั้งเป็นผู้มุ่งมั่นต่อธรรมและฟังกันแบบบำเพ็ญเพียรเพื่อมรรคผลนิพพานในขนาดฟังจริงๆการแสดงธรรมแก่ผู้มีภูมิจิตภูมิธรรมต่างกันและสูงขึ้นไปตามลำดับลันดาเช่นนั้นท่านก็แสดงธรรมไปตามลำดับภูมินับแต่ภูมิสมาธิขึ้นไปหาภูมิปัญญาเป็นขั้นๆจนถึงขั้นละเอียดสุดคือวิมุตติหลุดพ้นแทบทุกครั้งผู้มีภูมิจิตนั่งฟังท่านอธิบายธรรมภาคต่างๆทำให้จิตเพลิดเพลินไปตามธรรมข้อนั้นๆจนลืมตัวและลืมเวลาปกติท่านเทศสอนพระล้วนๆทางภาคปฏิบัติจิตภาวนากว่าจะยุติก็กินเวลาไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยแต่ผู้ฟังไม่ได้สนใจกับเวลายิ่งไปกว่าสนใจไปตามกระแสธรรมที่ท่านกำลังแสดงไปเป็นระยะในเวลานั้นขนาดฟังถ้าจิตของผู้ฟังอยู่ในระดับใดก็ได้กำลังเพิ่มระดับเดิมของตนขึ้นเป็นลำดับในทุกครั้งที่ได้รับการสดับฟังธรรมฉะนั้นการฟังธรรมทางภาคปฏิบัติด้วยความสำรวมระวังและทดสอบจิตไปตามขณะที่ฟังจึงจัดเป็นความเพียรสำคัญภาคหนึ่งไม่ร้อยกว่าการทำความเพียรในอริยบทและความเพียรภาคอื่นๆท่านผู้แสดงจึงมีความมุ่งหมายอยากให้ผู้ฟังได้รู้เห็นความจริงตามธรรมที่แสดงออกทุกระยะไปเช่นเดียวกันและแสดงไปตามความคิดนึกความแสดงออกของจิตทั้งที่เป็นฝ่ายสมุทัยและฝ่ายมรรคของผู้ฟังจริงๆเพื่อให้รู้ทั้งโทษและคุณที่ควรละและควรเจริญให้ยิ่งขึ้นไปในขณะที่นั่งฟังยิ่งกว่าขนาดอื่นใดในเวลานั้นผู้มีสติจดจ่อต่อจิตซึ่งเป็นที่รวมของธรรมไม่ให้ส่งไปที่อื่นย่อมได้รับความสงบตามขั้นสมาธิและได้อุบายต่างๆตามขั้นของปัญญาที่สามารถไต่ตรองตามธรรมซึ่งท่านกำลังแสดงในขนาดนั้นผู้ที่เคยผ่านไปได้ในขนาดฟังก็ผ่านไปเป็นพักๆฟังคราวนี้ได้อุบายอย่างหนึ่งขึ้นมาฟังคราวหน้าได้อุบายอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาอันเป็นการเพิ่มสติปัญญาด้วยการฟังอยู่เสมอจิตย่อมเจริญก้าวหน้าทั้งทางสมาธิทุกขั้นและปัญญาทุกภูมิเป็นลำดับ
จนสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยการปฏิบัติและการฟังผู้ที่แสดงเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงและแสดงถูกต้องกับสุดความจริงที่กำลังเป็นไปในผู้ปฏิบัติที่มาอบรมศึกษาฉะนั้นการฟังสำหรับพระธุดงค์กรรมฐานจึงถือเป็นกิจจำเป็นทางภาคปฏิบัติเช่นเดียวกับการปฏิบัติภาคอื่นๆเสมอมาจะห่างเหินต่อการฟังย่อมไม่ได้เมื่อครูอาจารย์ผู้สามารถทางจิตใจมีอยู่ด้วยเหตุนี้พระธุดงค์ผู้มุ่งอัตธรรมอย่างแท้จริงจึงชอบแสวงหาครูอาจารย์ผู้คอยแนะนำทางจิตภาวนาเป็นนิสัยและเคารพรักในอาจารย์มากหวังพึ่งเป็นพึ่งตายด้วยจริงๆ